สวัสดีครับ สวัสดีนะครับสวัสดี FC เพจสลานลมคอย FC นะครับแล้วก็ FC ทางช่อง YouTube สลานลมคอย Channel ด้วยนะครับแล้วก็FC นะครับในกลุ่มเหรียญกลุ่มสลานลมคอย Channel นะครับเป็นกลุ่มที่ผมจัดทำขึ้นนะครับเป็นกลุ่ม Facebook นะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ไลค์แชร์ไลฟ์สดลงในกลุ่มด้วยนะครับเป็นกลุ่มส่วนตัวที่ผมจัดสร้างขึ้นนะครับ โอเคนะครับมาไลฟ์สดอีกรอบหนึ่งนะครับ เมื่อเช้าไลฟ์ไปรอบหนึ่งแล้วนะครับเป็นเมื่อเช้ามีเหรียญเข้ามาจากน้องๆทีมงานส่งมานะครับก็ชำแหละไปบ้างแล้วนะครับเหลือไม่เยอะแล้วนะครับเหรียญที่ได้มาเมื่อเช้านะครับในไลฟ์สดเมื่อเช้านะครับคราวนี้มีเหรียญมาอีกนะครับเป็นเหรียญอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเทสเสียงนิดนึงนะครับเสียงชัดหรือเปล่าเป็นเหรียญอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคนะครับเสียงชัดนะครับก็เดี๋ยวมาแกะกล่องดูเลยดีกว่านะครับไม่เป็นไรนะครับใครที่เข้ามารับชมไม่ทันก็สามารถรับชมคลิปย้อนหลังได้หรือว่ารับชมข้อมูลหน้าเพจก็ได้นะครับเดี๋ยวมาแกะดูเลยนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่สั่งซื้อมาจากพ่อค้านะครับพ่อค้าเหรียญในกลุ่มซื้อขายนะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลานะครับใครที่เข้ามาไม่ทันก็ดูไลฟ์สดย้อนหลังได้นะครับ นะครับแกะให้ดูกันสดๆเลยนะครับเพจซื้อจริงนะครับเพจนี้ช่องนี้ซื้อจริงแล้วก็ไม่ต้องทำใบรับประกันนะครับเป็นเพจที่มีข้อมูลเหรียญมีการอัปเดตอะไรต่างๆนะครับสามารถรับชมข้อมูลได้นะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ได้มานะครับนี่นะครับเดี๋ยวออกจากกล่องก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นเหรียญอะไรบ้างนะครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเป็นเหรียญที่กรมธนารักษ์จัดสร้างขึ้นนะครับกรมธนารักษ์หรือว่าโรงกระสาบของเรานั่นเองนะครับก็มีการผลิตทั้งเหรียญกระสาบทั้งเหรียญที่ระลึกแล้วก็มีการผลิตเหรียญในรูปแบบต่างๆด้วยนะครับรับจ้างผลิตเหรียญด้วยนะครับกรมธนารักษ์โรงกระสาบนะครับนี่เป็นเหรียญครุฑนะครับเป็นเหรียญเขาเรียกว่าครุฑมิ่งมงคลเป็นเหรียญที่กรมธนารักษ์ผลิตออกมาล่าสุดเลยนะครับพอดีผมได้มานิดหน่อยนะครับได้มาจากพ่อค้าในกลุ่มนะครับเหรียญชุดนี้มีการจัดจำหน่ายนะครับแล้วก็สามารถไปแลกซื้อได้นะครับที่รู้สึกว่าจะเป็นร้านค้าสวัสดิการของกรมธนารักษ์นะครับต่างจังหวัดไม่มีจำหน่ายนะครับผมก็เลยต้องใช้วิธีสั่งซื้อจากพ่อค้าในกลุ่มซื้อขายนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญครุฑนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับครบรอบรู้สึกว่า91ปีกรมธนารักษ์นะครับนี่ก็มี เขาเรียกอะไรเขาเรียกเป็นบทสวดหรือว่าเป็นคาถานะครับเนี่ยนะครับกรมธนารักษ์ปีพ.ศ. 2567นะครับเนื้อทองแดงรู้สึกว่าจะผลิต 400,000 เหรียญนะครับเนื้อทองแดงผลิต 400,000 เหรียญใครที่สนใจก็สามารถไปแลกได้ไปซื้อได้นะครับที่
รู้สึกว่าร้านค้าสวัสดิการของกรมธนารักษ์นะครับอันนี้ผมได้มา20เหรียญนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับราคาจำหน่ายที่กรมธนารักษ์นะครับรู้สึกว่าจะออกมาเหรียญละ150บาทนะครับแต่ว่าอันนี้ผมซื้อมาจากพ่อค้านะครับไม่ได้ไปซื้อเองที่กรมนะครับราคาโดนบวกมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ซื้อมาเกิน150บาทนะครับต่อ1เหรียญมารีวิวให้ดูนะครับเป็นการรีวิวแล้วก็เป็นการอัปเดตด้วยใครที่สนใจก็สามารถไปแลกซื้อได้นะครับเดี๋ยวมาดูอีกเนื้อหนึ่งนะครับผลิตออกมา2เนื้ออันนี้คือเนื้อทองแดงจำนวนการผลิต 400,000 เหรียญนะครับนี่เนื้อทองแดงนะครับก็ค่อนข้างจะสวยนะครับนี่นะครับเป็นครุฑนะครับครุฑมิ่งมงคลนะครับแล้วก็มีเกจิอาจารย์พุทธาภิเษกด้วยนะครับรุ่นนี้ปลุกเสกด้วยนะครับคราวนี้มาดูในกล่องนะครับในกล่องนี้จะเป็นเนื้อเงินเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเนื้อเงินจะสวยขนาดไหนนะครับเนื้อเงินผมก็ได้มา2เหรียญ นะครับแต่ว่า2เหรียญ นี้ก็คือมีพี่ท่านหนึ่งขอแบ่งไปแล้วนะครับเดี๋ยวตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะส่งให้พี่เขานะครับอันนี้ก็ส่งต่อให้กับพี่ท่านหนึ่งนะครับขอพี่เขาขอเช่าไป2กล่องเลยนะครับ2เหรียญ นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับรีวิวให้ดูนะครับมาดูเนื้อเงินว่าสวยขนาดไหนนะครับมีใบเซอร์นะครับโลหะเนื้อเงินร้อยละ95นะครับ32มิลลิเมตรจำนวนการผลิต 3,000 เหรียญ นะครับลงยาเนื้อเงินผลิต 3,000 เหรียญนี่นะครับก็ผลิตโดยกองกระสาบนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินลงยานะครับก็ใครสนใจก็ลองสอบถามที่กรมดูนะครับ ผมมารีวิวให้ดูเฉยๆนะครับนี่เนื้อเงินนะครับมีหมายเลขเรียบร้อยนะครับจำนวนการผลิต 3,000 เหรียญอันนี้ก็เลขได้เลขหลักร้อยมานะครับเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดู2เนื้อแล้วกันนะครับมีการจัดสร้างมา2เนื้อนะครับครุฑนะครับเป็นเหรียญครุฑรุ่นล่าสุดที่มีการผลิตออกมานะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปก็สามารถไปแลกซื้อในซื้อมาเก็บได้นะครับที่ร้านค้ากองกระสาบกรมธนารักษ์นะครับต่างจังหวัดก็ไม่แน่ใจว่าสั่งซื้อได้หรือเปล่านะครับนี่นะครับเนื้อเงินก็ได้มา2เหรียญ นะครับเดี๋ยวดูอีกเหรียญ นึง นี่นะครับ471นี่467นะครับก็มารีวิวเหรียญจริงให้ดูนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับมายืนยันตัวตนด้วยนะครับเพจนี้สลานลมคอย FC หรือว่าช่อง YouTube สลานลมคอย Channel มีไลฟ์สดบ่อยๆนะครับมีเหรียญมาให้ชมมีข้อมูลเหรียญมีอะไรเกี่ยวกับเหรียญมาอัปเดตให้ตลอดนะครับใครที่สนใจก็สามารถกดติดตามแล้วก็รับชมได้นะครับข้อมูลมีการประกาศรับซื้อด้วยนะครับมีการหลักๆแล้วก็คือจะรับซื้อเหรียญแต่ว่าไลฟ์นี้ผมได้เหรียญครุฑมานะครับก็เลยมารีวิวให้ดูนะครับเป็นครุฑของกรมธนารักษ์นะครับโอเคนะครับได้เนื้อเงินมา2เหรียญเดี๋ยวอันเนี้ยพี่เขาจองไว้2เหรียญ นะครับพี่ท่านหนึ่งนะครับเป็นลูกค้าประจำเป็นลูกค้าที่สั่งซื้อเหรียญกับผมประจำนะครับนี่นะครับเหรียญเนื้อเงินออกจากกรมธนารักษ์เหรียญละ 3,000 นะครับอันนี้ผมโดนบวกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ผมโดนบวกมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมซื้อจากพ่อค้าในกลุ่มนะครับโดนมา 3-2 นะครับก็
ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เดินทางไปแลกด้วยตัวเองนะครับถือว่าเป็นค่าดำเนินการละกันนะครับอันนี้ก็คือโดนบวกมาเรียบร้อยแล้วนะครับออกจากกลม 3,000 นะครับอันนี้โดนมา 3,200 นะครับก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกของเราเองนะครับเราไม่มีเวลาไปแลกเราก็ต้องสั่งซื้อแบบนี้เป็นธรรมดานะครับนี่เนื้อเงินสวยนะครับแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับอันนี้พอจะมีแบ่งนะครับประมาณ10เหรียญนะครับราคาเหรียญละ170นะครับค่าส่ง50 EMS อันนี้คือผมได้มาไม่เยอะนะครับผมโดนบวกมาแล้วคือไม่ได้ตั้งใจจะซื้อมาเพื่อที่จะขายต่อเอากำไรไม่ใช่นะครับเพราะว่าตัวนี้ผมไม่ค่อยได้เน้นนะครับก็อาจจะมีแบ่งปันให้กับท่านที่สนใจได้บ้างนะครับไม่กี่เหรียญเพราะว่าผมไม่ได้สั่งมาเยอะนะครับส่วนหนึ่งผมก็คือจะสั่งมาเก็บนะครับอาจจะแบ่งปันได้ไม่เกิน10เหรียญนะครับอันนี้มารีวิวให้ดูมากกว่านะครับใครที่สนใจก็สามารถไปสั่งซื้อหรือว่าไปหาซื้อได้นะครับร้านค้ากรมธนารักษ์นะครับนี่เหรียญสวยจริงๆนะครับเนื้อเงินสวยนะครับเนื้อเงินลงยานะครับโอเคนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับไม่มีอะไรมากมารีวิวเหรียญให้ดูนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับไลฟ์นี้สั้นๆเจอกันไลฟ์ต่อไปนะครับกับเพจสลานลมคอย FC แล้วก็ช่อง YouTube สลานลมคอย Channel นะครับวันนี้นำเหรียญสวยๆมาให้ดูนะครับครุฑมิ่งมงคลนะครับ